บทนำในท่ามกลางทางเดินเส้นต่างๆที่หลากหลายนั้นทางแห่งอริยมรรคมีองค์8ประการอันเป็นเส้นทางนำพาผู้เดินไปสู่พระนิพพานนั้นย่อมเป็นทางเดินที่ยากที่สุดหลังจากผลงานเรื่องใบไม้กำมือเดียวแล้วความก้าวหน้าในทางธรรมของดิฉันก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ดิฉันสามารถเห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆที่ดิฉันไม่สามารถเข้าใจมาก่อนประสบการณ์เหล่านี้สามารถช่วยให้ดิฉันเขียนแผนที่ชีวิตบอกทางให้คนไปพระนิพพานที่ละเอียดและชัดเจนมากขึ้นกว่าที่ดิฉันได้ทำไปแล้วในใบไม้กำมือเดียวนอกจากนั้นดิฉันยังคิดถึงลูกศิษย์ที่มาเรียนไทเก๊กกับดิฉันพวกเขามีโอกาสได้ใช้เวลากับดิฉันน้อยมากเมื่อสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วเขาต้องจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ไปและน้อยคนมากที่จะมีโอกาสได้กลับมาพบกับดิฉันอีกคนที่มาเรียนกับดิฉันอย่างสม่ำเสมอในขณะที่เขามีโอกาสนั้นเขาย่อมได้หลักการปฏิบัติวิปัสสนาหรือสติปัฏฐาน4จากดิฉันไปพร้อมกับวิธีการมองชีวิตตามแบบชาวพุทธติดตัวไปด้วยคืออย่างน้อยเขาจะต้องทราบว่าการเกิดเป็นมนุษย์ของเขาในชาตินี้ต้องมีเป้าหมายไม่ใช่เกิดมาเพียงเพื่อดิ้นรนสนุกสนานไปวันๆแก่เจ็บตายและทุกอย่างก็หายสาบสูญไปไม่ต้องไปคิดอะไรมากซึ่งคนส่วนมากมักจะคิดเช่นนั้นอันเป็นการคิดผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป้าหมายของชีวิตคือการสามารถบรรลุถึงความคลายตัวแห่งก้อนทุกข์ภายในจิตใจหรือเข้าถึงพระนิพพานการใช้ชีวิตในประจำวันของเราคือการพยายามทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์เพื่อบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตนั้นและแล้วลูกศิษย์ของดิฉันก็จะเข้าใจว่าทำไมดิฉันจึงสอนให้เขารำไทเก๊กอย่างช้าๆและมีสติและทำไมดิฉันจึงเน้นนักหนาว่าแม้เมื่อเขาได้จากดิฉันไปแล้วก็ให้ดำเนินชีวิตในประจำวันอย่างมีสติอยู่กับฐานทั้ง4ที่ดิฉันได้สอนเขาในชั้นไม่ว่าเขาจะเดินยืนนั่งนอนคู่แขนเหยียดขาหรือทำอะไรอยู่ก็ตามการใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่กับฐานใดฐานหนึ่งตลอดเวลานั้นคือการทำหน้าที่ของมนุษย์หรือการเดินตามทางองค์มรรคเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตคือความหมดทุกข์นั่นเองความเป็นฆราวาสของดิฉันทำให้ดิฉันทราบดีว่าชีวิตของฆราวาสที่ต้องดิ้นรนเพื่อปากท้องและสถานะทางสังคมของตนเองนั้นเป็นวิถีชีวิตที่เดินสวนทางกับการใช้ชีวิตอย่างอริยะหรือการใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่กับฐานแม้ดิฉันจะเน้นแล้วเน้นอีกว่าไม่มีอะไรในชีวิตที่จะสำคัญมากไปกว่าการพยายามผ่อนคลายความทุกข์ภายในใจหรือการถึงพระนิพพานแต่วิถีชีวิตของโลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบันเปรียบเสมือนการนำเอาโซ่ตรวนที่มีลูกตุ้มมาถ่วงขาทั้งสองไว้เมื่อถูกโยนลงน้ำก็จมเท่านั้นไม่สามารถลอยตัวได้นี่คือข้อเท็จจริงที่นักปฏิบัติผู้เป็นคารวาสทั้งหลายล้วนทราบกันดีดิฉันยังทราบอีกว่าหากความยากลำบากในการปฏิบัติธรรมได้เกิดขึ้นแม้กับชาวพุทธในเมืองพุทธที่มีโอกาสเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์และยังสามารถไปสถานที่ปฏิบัติธรรมมากมายแล้วไซลูกศิษย์ของดิฉันที่จะต้องกลับไปสู่สังคมที่ไม่มีสิ่งแวดล้อมของความเป็นชาวพุทธเลยนั้นจะต้องประสบกับความยากลำบากในการปฏิบัติธรรมมากกว่าชาวพุทธในเมืองพุทธสักเพียงใดดิฉันทราบดีว่าแม้ดิฉันได้ทำหน้าที่เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการตรัสรู้ในหัวใจของหนุ่มสาวชาวตะวันตกเหล่านี้จนบางเมล็ดก็เริ่มแตกเป็นต้นอ่อนๆแล้วก็ตามแต่หากว่าเมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนเหล่านี้
ไม่ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วไซมันต้องตายไปในเร็ววันนั่นคือความรู้ที่เขาได้รับจากดิฉันไปนั้นจะกลายเป็นเพียงความรู้ผ่านทางในวงเล็บ passing knowledge เหมือนกับความรู้อื่นๆที่รู้แล้วก็ผ่านไปเท่านั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสานต่อเมื่อดิฉันคิดได้ดังนี้แล้วจึงทำให้รู้สึกเสียดายแทนพวกเขาเป็นอย่างมากว่าเขากำลังจะปล่อยให้เพชรเม็ดงามที่กำอยู่ในมือของเขาแล้วหลุดมือไปอีกอย่างน่าเสียดายยิ่งนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ลูกศิษย์ของดิฉันอาจจะไม่รู้ชัดแต่ดิฉันรู้จึงเป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่ก่อให้เกิดคู่มือชีวิตเล่มนี้ขึ้นมาเหตุผลที่สำคัญไม่น้อยอีกข้อหนึ่งที่บันดาลใจให้ดิฉันเขียนคู่มือชีวิตเล่มนี้คือดิฉันได้อ่านพบพระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสถึงสาเหตุที่ว่าทำไมคนบางคนจึงไม่มีโอกาสได้พบพระธรรมอันประเสริฐของท่านพระบรมศาสดาทรงตรัสอธิบายเป็นข้อดังต่อไปนี้ว่า 1. แม้เมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้ในโลกมนุษย์นี้แล้วแต่บุคคลนั้นกลับไปเกิดในพรหมโลกบ้างในสวรรค์บ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเปรตอสุรกายและเป็นนรกบ้างถึงแม้พระสัทธรรมจะตั้งอยู่แต่คนเหล่านั้นก็หมดโอกาสที่จะรู้ธรรมอันประเสริฐนั้น2. แม้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์นี้แล้วแต่บุคคลนั้นกลับไปอยู่ในปัจจันตชนบทในกลุ่มของพวกมิลักขะคือสังคมที่ห่างไกลความเจริญไม่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาแม้พระสัทธรรมจะตั้งอยู่แต่คนเหล่านั้นก็หมดโอกาสที่จะรู้ธรรมอันประเสริฐนั้นได้3. แม้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์นี้แล้วและบุคคลนั้นแม้ได้อยู่ในมัชฌิมชนบทวงเล็บเปิดคือในเมืองในถิ่นของคนเจริญวงเล็บปิดมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาก็ตามแต่บุคคลนั้นกลับไปคลุกคลีอยู่กับกลุ่มชนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือมีความเห็นผิดแม้พระสัทธรรมจะตั้งอยู่แล้วก็ตามแต่คนเหล่านั้นก็หมดโอกาสที่จะรู้ธรรมอันประเสริฐนั้นได้ 4. แม้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์นี้แล้วและบุคคลนั้นแม้ได้อยู่ในมัชฌิมชนบทวงเล็บเปิดคือในเมืองในถิ่นของคนเจริญวงเล็บปิดมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาก็ตามแต่บุคคลนั้นกลับเป็นคนบ้าใบ้หูหนวกแม้พระสัทธรรมจะตั้งอยู่แล้วก็ตามแต่คนเหล่านั้นก็หมดโอกาสที่จะรู้ธรรมอันประเสริฐนั้นได้ 5. แม้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมาตรัสรู้ในโลกนี้แล้วและบุคคลนั้นแม้ได้อยู่ในมัชฌิมชนบทวงเล็บเปิดคือในเมืองในถิ่นของคนเจริญวงเล็บปิดมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาและบุคคลนั้นก็ไม่เป็นบ้าหูหนวกและใบ้กลับมีปัญญาดีแต่ผู้รู้กลับเป็นฝ่ายไม่ขวนขวายในการประกาศพระสัทธธรรมไม่มีจิตโน้มไปสู่การสอนผู้คนทั้งหลายแล้วไซแม้พระสัทธธรรมจะตั้งอยู่แล้วก็ตามแต่คนเหล่านั้นก็หมดโอกาสที่จะรู้ธรรมอันประเสริฐนั้นได้คุณจะเห็นได้ชัดว่าพระพุทธองค์ได้ทรงวางแนวทางการใช้ชีวิตให้กับสาวกที่เป็นผู้รู้ของท่านด้วยนั่นคือแม้สาวกจะหมดหน้าที่ต่อตนเองแล้วก็ตามแต่หน้าที่ต่อผู้อื่นที่ยังคงแสวงหาทางดับทุกข์นั้นยังมีอยู่ถ้าผู้รู้ไม่ขวนขวายไม่สอนไม่บอกทางไปพระนิพพานแก่ผู้ไม่รู้แล้วไซแม้พระนิพพานได้ตั้งอยู่แล้วณเบื้องหน้าของแต่ละคนแต่คนเหล่านั้นก็ไม่สามารถเข้าถึงพระนิพพานไ
อันเป็นข้อบกพร่องต่อหน้าที่ของความเป็นผู้รู้โดยตรงที่จริงดิฉันอ่านพบพระสูตรนี้เพียงไม่ถึงขวบปีนี้เองหลังจากที่ดิฉันได้ทำงานเขียนหนังสือเล่มนี้ไปแล้วแต่นี่เป็นความคิดที่ได้เกิดกับดิฉันมานานแล้วดิฉันสามารถคิดใคร่ครวญด้วยเหตุผลมาหลายปีแล้วว่าถ้าดิฉันไม่ขวนขวายในการทำหน้าที่ชี้ทางให้แก่ผู้มืดบอดต่อพระนิพพานแล้วไซคนเหล่านี้จะมีโอกาสพบพระธรรมอันประเสริฐได้อย่างไรความคิดนี้ได้เป็นบ่อเกิดแห่งพลังใจที่ทำให้ดิฉันขวนขวายทำงานเขียนเล่มนี้มาตลอดคิดอยู่เสมอว่าอย่างน้อยสิ่งที่ดิฉันได้ขีดเขียนบันทึกลงบนแผ่นกระดาษเช่นนี้แล้วมันย่อมเป็นประโยชน์แก่คนที่อ่านพบในภายหลังแม้ดิฉันจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามคนที่เกิดมาทีหลังก็ยังมีโอกาสรู้หนทางไปพระนิพพานกับเขาบ้างเหตุผลเบื้องต้นทั้ง3ข้อดังกล่าวจึงเป็นต้นเหตุที่สำคัญก่อให้เกิดหนังสือคู่มือชีวิตเล่มนี้ซึ่งดิฉันได้เขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษก่อนและได้บันทึกลงแผ่นดิสแจกจ่ายให้นักศึกษาที่มาเรียนไทยเก๊กกับดิฉันอ่านดิฉันมาเขียนเป็นภาษาไทยทีหลังแต่เนื้อหาในฉบับภาษาไทยค่อนข้างจะละเอียดกว่าฉบับภาษาอังกฤษเพราะชาวพุทธไทยเราจะสามารถเข้าใจในสิ่งที่ดิฉันพูดได้ดีกว่าจึงทำให้ฉบับภาษาไทยยาวกว่าฉบับภาษาอังกฤษถึง1เท่าตัวโครงสร้างในการเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นการสาวจากผลมาสู่เหตุมิใช่เหตุไปสู่ผลการพูดจากผลมาสู่เหตุคือการวางขั้นตอนของอริยสัจ4หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วหมายความว่าท่านได้เห็นพระนิพพานอันเป็นผลหรือเป้าหมายของชีวิตก่อนคือการเห็นนิโรธหรือสภาวะแห่งการดับทุกข์อันเป็นอริยสัจข้อที่3ท่านจึงสามารถบอกทางที่จะให้คนไปถึงสภาวะแห่งการดับทุกข์นั้นคืออริยมรรคอันมีองค์8ประการซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่4การสอนที่สาวจากผลมาสู่เหตุนั้นจึงเป็นวิธีการสอนของผู้รู้ทั้งหลายเท่านั้นดังที่ดิฉันได้อธิบายไปแล้วในบทที่2ของใบไม้กำมือเดียวเพราะดิฉันได้เห็นสภาวะแห่งพระนิพพานแล้วจึงสามารถมาบอกทางให้คุณไปพระนิพพานได้ทางที่จะไปพระนิพพานคือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ประการหากจะพูดโดยรวบยอดแล้วคือเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาดังที่ชาวพุทธส่วนมากก็ทราบกันดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ดิฉันได้ทำให้แปลกออกไปก็คือการพยายามพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาให้ออกมาในภาษาที่คนยุคนี้เข้าใจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ได้จัดตนเองว่าเป็นชาววัดหรือไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือธรรมะมากนักจึงไม่มีความเจนจัดต่อคำศัพท์ทางธรรมทั้งหลายซึ่งล้วนเป็นภาษาบาลีทั้งสิ้นการรู้จุดหมายปลายทางของชีวิตวงเล็บเปิดรู้ผลรู้พระนิพพานวงเล็บปิดจึงเป็นปัจจัยให้ดิฉันเกิดความอิสระในการใช้คำพูดอธิบายหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องของการเดินทางเพื่อไปพระนิพพานในวงเล็บสาวมาสู่เหตุความอิสระที่พูดถึงนั้นคือนอกจากความสามารถในการใช้คำพูดง่ายๆตรงไปตรงมาเพื่อให้คนเข้าใจว่าควรจะออกเดินทางอย่างไรแล้วดิฉันยังสามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแก่ผู้ที่ต้องการเลือกเดินตามทางแห่งองค์มรรคนี้ด้วยเพราะทุกคนย่อมทราบกันดีว่าการไปให้ถึงพระนิพพานนั้นมิใช่เรื่องง่ายแต่อย่างใดฉะนั้นผู้ที่มีความช่ำชองในหนทางเส้นนี้ย่อมสามารถหาทางลัดที่จะช่วยให้คนไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้นดิฉันกำลังเขียนบทนำนี้ในเมืองไทยหลังจากที่ได้กลับมา2เดือนแล้ว
และมีโอกาสพูดคุยธรรมะกับพี่สาวและเพื่อนอีก 2-3 คนดิฉันสังเกตเห็นว่าคนที่ยังมีอวิชชาหรือยังมืดบอดต่อสภาวะพระนิพพานนั้นแม้คำพูดที่ง่ายๆเขาก็ยังฟังยากเข้าใจได้ยากอาจจะพอเข้าใจได้ในขณะที่อธิบายอยู่เพราะจิตสงบแต่พอคล้อยหลังไปแล้วจิตเริ่มมัวความเข้าใจนั้นก็หายไปอีกเขาจึงถามคำถามหรือพูดสิ่งที่แสดงออกว่าไม่เข้าใจอีกยกตัวอย่างเช่นดิฉันได้อธิบายสภาวะพระนิพพานหรือสัจธรรมอันสูงสุดไว้ในหนังสือเรื่องใบไม้กำมือเดียวอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาแล้วแต่เมื่อมาคุยกับคนที่อ่านหนังสือของดิฉันเขาก็ยังไม่เข้าใจไม่เห็นอยู่นั่นเองสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ที่ผู้รู้ต้องพยายามเข้าใจผู้ไม่รู้อย่างละเอียดอ่อนด้วยจึงจะสามารถช่วยผู้ไม่รู้ได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นแม้คำพูดที่เรียบง่ายแล้วผู้ฟังยังเข้าใจยากโอกาสที่ผู้ไม่ได้เป็นชาววัดจะมาเข้าใจธรรมะที่เต็มไปด้วยคำศัพท์บาลีและมีหัวข้อธรรมที่หลากหลายนั้นย่อมยากมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวนักแต่คำพูดที่เรียบง่ายแม้จะเข้าใจยากนี่แหละคนที่พยายามมากสักหน่อยก็จะมีโอกาสเข้าใจได้สักวันหนึ่งเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ดิฉันจึงพูดเรื่องปัญญาในขั้นพื้นฐานก่อนคือรู้เรื่องเป้าหมายชีวิตรู้ว่าคุณควรจะเชื่อฟังใครดีจะยอมรับใครให้เป็นผู้นำทางเพื่อคุณจะได้ถึงเป้าหมายอันสูงสุดนั้นสิ่งเหล่านี้คือปัญญาขั้นพื้นฐานที่ชาวพุทธทุกคนควรรู้และเป็นหน้าที่ของผู้รู้ที่จะมาแจกแจงให้คุณทราบไม่เช่นนั้นคุณก็จะไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรมืด8ด้านฉะนั้นใน4บทแรกที่ฉันจะเน้นแต่คำถามพื้นเหล่านี้ก่อนชีวิตเกิดมาเพื่อการเดินทางไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นอุดมคติที่แม้ชาวพุทธส่วนมากก็ไม่กล้าอาจเอื้อมคาดหวังว่าจะถึงได้อาจไม่กล้าอาจเอื้อมนั้นเพราะอวิชชาหรือความไม่รู้มาหลอกล่อให้คิดว่าเป็นเรื่องไกลเกินตัวอันเป็นผลจากการสอนตามประเพณีของครูบาอาจารย์ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายชีวิตด้วยตนเองจึงนำเอาพระนิพพานไปตั้งไว้สูงเกินเอื้อมและไกลสุดกูซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดมากดิฉันได้พยายามพูดให้คุณทราบว่าพระนิพพานไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมนุษย์ทุกคนกำลังจมอยู่ในท่ามกลางพระนิพพานแล้วแต่ตนเองไม่รู้เท่านั้นพร้อมกับการพยายามพูดให้คุณเกิดความมั่นใจในผู้นำทางของคุณซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องปัญญาในขั้นต้นทั้งสิ้นหลังจากที่คุณทราบเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตแล้วดิฉันจึงนำคุณมาสู่เงื่อนไขต่างๆที่คุณต้องเตรียมตัวเองเสียก่อนหากคุณต้องการไปถึงพระนิพพานอันเป็นบรมสุขอย่างยิ่งยวดเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้คือการรักษาศีล5อันเป็นข้อปฏิบัติที่ชาวพุทธทั่วไปล้วนรู้จักกันดีแต่คนส่วนมากก็ทำกันไม่ได้นอกจากเรื่องศีล5แล้วดิฉันยังได้วางเงื่อนไขอีก4ข้อเพื่อให้คุณได้ปฏิบัติตามไปก่อนคือ 1. ฝึกหัดการให้ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญให้ทานหรืออะไรก็ได้2. ฝึกหัดให้เป็นคนเรียบง่าย 3. ฝึกเรื่องการไม่กลัวความตาย 4. ยอมรับเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวเป็นเพียงภาคแรกของคู่มือชีวิตนี้เท่านั้นแต่เนื่องจากฉบับภาษาไทยนี้มีความยาวถึง700กว่าหน้าและดิฉันเป็นนักเขียนมือใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักจึงไม่สามารถหาสำนักพิมพ์ที่กล้าเสี่ยงลงทุนพิมพ์หนังสือเล่มนี้ให้ดิฉันก็พอดีได้ผู้ใจบุญมิตรและญาติพี่น้องรวมทุนให้ดิฉันพิมพ์หนังสือเล่มนี้ด้วยตัวเองพร้อมกับจ้างบริษัทสายส่งเพื่อจัดจำหน่ายให้ด้วยเนื่องจากมีเงินทุนที่จำกัดมาก
จึงจำเป็นต้องตัดภาคแรกของคู่มือชีวิตออกเป็นสองเล่มเล่มหนึ่งคือเล่มนี้ครอบคลุมเรื่องศีลห้าตลอดจนเงื่อนไขอีก3ข้อคือการให้การทำตัวให้เรียบง่ายและฝึกเรื่องการไม่กลัวตายดิฉันจึงขอเรียกใหม่ว่าคู่มือชีวิตภาคศีลธรรมส่วนเล่มที่2จะเรียกว่าคู่มือชีวิตภาคกฎแห่งกรรมเป็นเงื่อนไขข้อที่4เรื่องการเชื่อกฎแห่งกรรมที่มีความยาวอีก300กว่าหน้านั้นดิฉันจำเป็นต้องหาทุนพิมพ์ในภายหลังส่วนภาค3ของคู่มือชีวิตซึ่งดิฉันยังไม่ได้เขียนจะเป็นเรื่องราวของการเดินทางเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายชีวิตที่แท้จริงเป็นเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนาและการปฏิบัติสติปัฏฐาน4อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามหลังจากที่ดิฉันเขียนคู่มือชีวิตภาคแรกจบแล้วดิฉันได้รับแรงบันดาลใจอย่างท่วมท้นให้เขียนเรื่องราวการปฏิบัติธรรมของดิฉันเองตั้งแต่เริ่มพบพระพุทธศาสนาและสวนโมกเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาจนถึงช่วงขณะที่เขียนหนังสือเล่มนั้นซึ่งดิฉันได้บรรยายว่าถูกมัดมือเขียนและได้เขียนเสร็จแล้วโดยมีชื่อเรื่องว่าอวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตนเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็คงไม่ห่างไกลจากเนื้อหาของคู่มือชีวิตภาค3ที่ยังไม่ได้เขียนเพราะเมื่อดิฉันปฏิบัติธรรมกับตนเองอย่างไรก็จะสอนคนอื่นไปตามนั้นเช่นกันจะสอนมากกว่าที่รู้ก็ทำไม่ได้ไม่รู้เอาอะไรมาสอนอย่างไรก็ตามหากใครสามารถทำตามสิ่งที่ดิฉันแนะให้แล้วแม้ในภาคแรกของคู่มือชีวิตด้วยจิตใจที่ซื่อๆมุมานะและเพียรพยายามอย่างเต็มที่แล้วดิฉันเชื่อแน่ว่าคนคนนั้นก็สามารถไปได้ไกลถึงจุดที่เรียกว่าเข้าสู่กระแสพระนิพพานแล้วถ้าจะเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วดิฉันจะขอยกตัวอย่างเรื่องการไปภูกระดึงมีคนที่ต้องการไปภูกระดึงมากมายแต่ไม่รู้ว่าภูกระดึงอยู่ที่ไหนจึงมีคนกำลังเดินวนเวียนหาภูกระดึงอยู่ในกรุงเทพบ้างภาคกลางบ้างเดินไปทางทิศเหนือบ้างไปทิศใต้บ้างตะวันออกบ้างและตะวันตกบ้างเพื่อคลำหาภูกระดึงคนที่รู้ว่าภูกระดึงอยู่ที่จังหวัดเลยอันเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานนั้นย่อมรู้ว่าคนต่างๆเหล่านั้นไปไม่ถึงภูกระดึงแน่นอนเพราะเขายังหลงทิศอยู่ยังไกลเป้าหมายมากจึงไปรวบรวมคนหลงทิศเหล่านั้นให้มารวมกันที่โคราชอันเป็นปากทางเข้าสู่ภาคอีสานของไทยเมื่อคนเหล่านี้มารวมกันที่โคราชได้แล้วการไปให้ถึงภูกระดึงย่อมง่ายขึ้นเพราะอย่างน้อยเขาก็มาถูกทิศแล้วการเดินทางที่เหลือหลังจากนั้นย่อมเร็วขึ้นฉะนั้นเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เท่ากับกวาดต้อนให้ผู้คนที่ต้องการไปพระนิพพานแต่ยังหลงทิศอยู่มารวมกันไว้ที่จุดๆหนึ่งเพื่อการเดินทางขั้นต่อไปจุดๆนี้เรียกว่าการเข้าสู่กระแสพระนิพพานหรือความเป็นพระโสดาบันนั่นเองหรือถ้าจะเปรียบเทียบกับเรื่องการแปลงร่างจากความเป็นเสือที่ถูกสาปไปสู่ความเป็นคนอย่างเต็มภาคภูมิดังที่ดิฉันได้พูดไว้ในใบไม้กับมือเดียวแล้วไซการที่คุณสามารถทำตามคำแนะนำของดิฉันในหนังสือเล่มนี้ย่อมหมายความว่าคุณก็เริ่มขบวนการแปลงร่างจากความเป็นเสือที่ถูกสาปมาสู่ความเป็นคนทีละน้อยทีละน้อยความดื้อรั้นต่างๆก่อนหน้านั้นที่ไม่ยอมเชื่อว่าตนเองเป็นเสือที่ถูกสาปได้หายไปอย่างหมดสิ้นยอมทำทุกอย่างที่ผู้รู้แนะนำเพื่อให้กลับคืนสู่ความเป็นมนุษย์เต็มตัวไม่ยอมให้เหลือแม้กระทั่งหางเสือคือไม่ยอมรับแม้ความเป็นพระอนาคามีจะต้องเป็นพระอรหันต์ให้ได้ฉะนั้นด
ิฉันจึงขอเน้นอย่างตรงไปตรงมาอีกว่าหากคุณสามารถทำตามสิ่งที่ดิฉันแนะนำคุณได้ในภาคแรกของคู่มือชีวิตเล่มนี้สิ่งที่คุณสามารถตั้งความหวังได้คือความเป็นพระโสดาบันหรือการเข้าสู่กระแสพระนิพพานนั่นเองคุณต้องไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ความเป็นโสดาบันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้มากทีเดียวสำหรับผู้ที่ยังมีความรักเคารพบูชาและศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างล้นพ้นซึ่งชาวพุทธส่วนมากก็มีความรู้สึกเช่นนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่ดิฉันสามารถรับประกันให้คุณได้แต่หมายความว่าคุณต้องพยายามพบกับดิฉันที่ครึ่งทางคือทำตามข้อแนะนำทุกข้อดังกล่าวเมื่อคุณสามารถเดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่าเข้าสู่กระแสพระนิพพานแล้วพระนิพพานก็จะเป็นของคุณอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเพราะการเดินทางหลังจากนั้นเป็นเรื่องของการไหลไปตามกระแสน้ำแล้วเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างไรก็ถึงอย่างเร็วที่สุดก็ชาตินี้อย่างช้าที่สุดก็เกิดอีก7ชาติแต่ที่สำคัญคืออบายภูมิคือสัตว์เดรัจฉานเปรตและสัตว์นรกได้ปิดประตูลั่นกลอนใส่หน้าคุณแล้วคุณจะไม่ไปเกิดในภูมิต่ำๆเหล่านั้นอีกต่อไปแม้คุณจะไปไม่ถึงพระนิพพานในชาตินี้ก็ตามดิฉันจึงเห็นว่าหากคุณยอมทำตามคำแนะนำของดิฉันแล้วมันย่อมคุ้มค่าต่อการลงทุนดิฉันคงไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าทำไมจึงตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าคู่มือชีวิตเมื่อคุณไปซื้อเครื่องไฟฟ้ามาชิ้นหนึ่งเขาย่อมมีคู่มือติดมาเพื่อบอกคุณว่าคุณจะใช้เครื่องไฟฟ้าชิ้นนั้นอย่างไรคู่มือชีวิตก็บอกตรงๆแล้วว่านี่คือคู่มือที่จะบอกคุณว่าคุณควรจะต้องใช้ชีวิตของคุณอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งการมีชีวิตนอกจากหลักธรรมอันเป็นเงื่อนไขแล้วดิฉันได้นำเอานิทานมากมายหลายเรื่องมาเขียนเก็บรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยโดยเฉพาะนิทานที่ดิฉันรับฟังจากเทปธรรมะของอาจารย์ตังหมอเซียงปรมาจารย์ทางธรรมของชาวจีนแต้จิ๋วในเมืองไทยที่โด่งดังมากดิฉันได้ฟังเทปธรรมะของท่านมาเกือบ30ปีแล้วเพราะดิฉันเป็นลูกคนจีนแม้จะอ่านเขียนไม่ได้แต่ก็ยังฟังเข้าใจได้ดิฉันต้องนับอาจารย์ตังหมอเซียงเป็นอาจารย์ของดิฉันท่านหนึ่งนอกเหนือจากท่านอาจารย์พุทธทาสหลวงพ่อเทียนและอาจารย์เขมานันทะแล้วด้วยความรู้สึกเสียดายในความรู้ที่อาจารย์ตังหมอเซียงได้ถ่ายทอดไว้เป็นภาษาจีนแต้จิ๋วซึ่งนับวันคนพูดได้จะมีน้อยลงดิฉันจึงตัดสินใจนำนิทานเรื่องต่างๆที่ท่านเล่าไว้มาเขียนรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายจากการอ่านแต่เรื่องหนักๆเป็นการผ่อนคลายความเครียดและยังสามารถสื่อสารความหมายแห่งธรรมได้ดีกว่าในบางกรณีในที่สุดดิฉันอยากจะเล่านิทานสั้นๆของอาจารย์ตังหมอเซียงเรื่องหนึ่งให้คุณทราบมีนักกวีชาวจีนคนหนึ่งที่ชอบเขียนกวีทางพระพุทธศาสนาทุกครั้งที่เขาเขียนบทกวีได้บทหนึ่งเขาจะนำกวีบทนั้นไปที่ตลาดสดและให้พ่อค้าแม่ค้าหรือไม่ก็แม่บ้านที่ไปจ่ายตลาดอ่านถ้าคนเหล่านั้นอ่านแล้วสั่นหัวไปมาบอกว่าไม่รู้เรื่องกวีหนุ่มก็จะฉีกบทกวีนั้นทิ้งทันทีแต่คราใดที่คนเหล่านั้นอ่านแล้วพงกหัวขึ้นลงยิ้มเล็กน้อยและออกเสียงว่าอืมกวีหนุ่มก็จะเก็บบทกวีนั้นไว้เผยแพร่ต่อไปนิทานเรื่องนี้ได้ตอกย้ำสิ่งที่ดิฉันมั่นใจมานานแล้วว่าพระนิพพานหรือสัจธรรมอันสูงสุดนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่คนธรรมดาสามัญสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้นิทานเรื่องนี้ได้ทำให้ดิฉันตัดสินใจเลือกจูเลียตลูกศิษย์ของดิฉันที่เป็นแม่บ้านธรรมดาชาวอังกฤษคนหนึ่งเขียนคำนิยมให้แก่หนังสือเล่มนี้
อันเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากการอ่านคำนิยมของปัญญาชนพุทธแม้ขณะนี้จูเลียตก็ไม่ได้จัดตนเองว่าเป็นชาวพุทธแต่เนื้อหาที่เธอเขียนนั้นทำให้รู้ว่าเธอได้ก้าวไกลเกินกว่าความเป็นชาวพุทธแล้วซึ่งดิฉันก็ขออนุโมทนากับเธอด้วยดิฉันหวังว่าความพยายามของดิฉันคงจะสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตได้ไม่ช้าก็เร็วขอให้คุณมีกำลังใจและพยายามทำอย่างดีที่สุดสุภวรรณพิพัฒน์พันนวงกรีน2 สิงหาคม 2546